Serio มุ่งสู่โลก Metaverse ดึง Market Share กับ MicroStrategy ซื้อ Bitcoin เพิ่มหรือว่าสัญญาณขาขึ้นจะมาแล้ว Thailand Digital Art Festival 2022งาน Digital Art ครั้งใหม่แห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะวันนี้กับนัตตี้และคริปโตช็อต EP 38นะคะรายการที่เราตั้งใจคัดสรรข่าวสารในวงการคริปโตเคอเรนซีมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเรากันเลยนะคะ Serio มุ่งสู่ Metaverse หวังลงศึกชิง Market Share กลับค่ะหากพูดถึงตัวการ์ตูนในดวงใจของสาวๆทุกคนนะคะแน่นอนค่ะว่าทุกคนจะรู้จักกับตัวการ์ตูนแมวน้อยอย่าง Hello Kitty ที่เป็นของค่าย Serio นะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้ค่ะมันได้รับความนิยมมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณโทโมคุนิวัย33ปีนะคะที่เขาประกาศรับช่วงต่อจากคุณชินทาโร่ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Serio วัย94ปีนะคะเขาได้ประกาศตั้งเป้าค่ะจะทำให้ผู้บริโภคนะคะใช้เวลากับแบรนด์ Serio มากขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่า Serio Hours นั่นเองค่ะเป็นจำนวนถึง 300,000 ล้านชั่วโมงในอีก10ปีข้างหน้าให้ได้นับว่าเป็นเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะโดยคุณโทโมคุนิเองค่ะเขาก็ออกมายอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาค่ะแบรนด์ Serio มันค่อนข้างถดถอยแล้วก็ล้าหลังมากในกลยุทธ์ด้านดิจิทัลนะคะแต่ว่าเขาเองก็ต้องการที่จะพัฒนาแบรนด์แล้วก็มีบทบาทมากขึ้นในโลกของ Metaverse ที่กำลังจะมาถึงค่ะโดยทาง Serio เองค่ะเขาก็อยู่ระหว่างการมองหาความร่วมมือนะคะกับทาง Sony แล้วก็กับทาง Nintendo เพื่อที่จะนำตัวการ์ตูน Serio ค่ะไปใช้ประกอบในการสร้างคอนเทนต์ประเภทต่างๆอีกด้วยค่ะถ้าขนาด Serio เนี่ยยังต้องปรับตัวนะคะแล้วโลก Metaverse ที่เราพูดถึงกันจนติดปากเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องไกลตัวกันอีกต่อไปแล้วค่ะไปดูข่าวถัดไปของเรากันนะคะ MicroStrategy ค่ะซื้อ Bitcoin เพิ่มอีกแล้วหรือว่าขาขึ้นกำลังจะมาแล้วต้องบอกว่าคุณไมเคิลเซเลอร์ค่ะ CEO ของบริษัท MicroStrategy นะคะไม่มีแผ่วเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วค่ะ MicroStrategy เองเขาก็เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีการถือครอง Bitcoin อยู่เยอะมากๆอยู่แล้วนะคะล่าสุดค่ะทาง MicroStrategy ค่ะเขาก็ได้ประกาศเข้าซื้อ Bitcoin อีกจำนวน660 Bitcoin เป็นมูลค่ากว่า25ล้านดอลลาร์นะคะและหากนับจำนวน Bitcoin ที่ทาง MicroStrategy เขาถือครองอยู่ทั้งหมดค่ะณวันที่31มกราคมของปีนี้นะคะเขาถือครองอยู่ทั้งหมด 125,051 Bitcoin โดยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ Bitcoin ละ 32,000 ดอลลาร์เท่านั้นค่ะการที่ MicroStrategy นะคะเขาช้อนซื้อ Bitcoin เพิ่มค่ะมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าราคา Bitcoin มันกำลังจะมาถึงขาขึ้นแล้วหรือเปล่าต้องรอจับตากันดูนะคะและไปดูข่าวคราวความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างค่ะ Thailand Digital Art Festival 2022งาน Digital Art ครั้งใหญ่แห่งประเทศไทยค่ะถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนะคะในวงการของดิจิทัลอาร์ตเลยค่ะที่มีการร่วมมือกันระหว่างสยามพิวรรธนะคะไอคอนสยามค่ะแล้วก็รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติชื่อดังด้วยนะคะแล้วก็จะรวมไปถึง Coral ค่ะแพลตฟอร์ม NFT Marketplace โดยกสิกร X แล้วก็ Plan B ค่ะงานนี้เรียกว่าพันธมิตรมากมายจริงๆนะคะร่วมกันจัดแสดงผลงานผ่านจอดิจิทัลของ Plan B ทั่วประเทศแล้วก็จะมีการแสดงผลงานระหว่างวันที่5ถึง20มีนาคมที่เจริญนครฮอลล์แล้วก็ไอคอน Art and CulturesSpace ชั้น8ที่ไอคอนสยามด้วยค่ะโดยงานนี้ค่ะมันถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะเชื่อมประสานระหว่างทั้ง2โลกคู่ขนานเข้าไว้ด้วยกันนะคะติดปีกให้กับศิลปินที่เขาทำงานศิลปะให้ก้าวเข้าสู่โลก Metaverse ได้ง่ายขึ้นและในวันที่จัดแสดงงานค่ะก็จะมีทั้งการประมูลแล้วก็จำหน่ายผลงานของศิลปินชิ้นสำคัญในรูปแบบของ NFT ผ่าน Coral Platform อีกด้วยค่ะที่สำคัญที่มันเด็ดกว่านั้นนั่นก็คือเราสามารถซื้อผลงานศิลปะเหล่านี้ด้วย Fiat Money ได้เลยไม่ต้องใช้คริปโตซื้ออีกแล้วนะคะอารมณ์เหมือนช้อปปิ้งออนไลน์ง่ายๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากรู้ว่า Coral Platform มันคืออะไรแล้วมันแตกต่างจาก NFT Marketplace อื่นๆยังไงนะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Crypto Insight ตามลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้ได้เลยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะแล้วสัปดาห์หน้า Crypto Shot จะมีอะไรดีๆมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ